นุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็ประปองเถิดของไทยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยทาง Thai Voice Media นะครับเรื่องของการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ไทย7พระองค์นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราชทั้ง7พระองค์ที่สวนอุทยานราชภักดิ์ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นั้นมีนัยยะมีความสำคัญต่อสังคมไทยต่อประวัติศาสตร์ไทยรวมทั้งต่อการเมืองไทยอย่างไรนะครับวันนี้รายการเสียงไทยเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับจะพูดคุยเรื่องนี้กับอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะครับจากโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากอาจารย์ครับที่ให้เกียรติร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองอย่างไรในการสร้างบุรพกษัตริย์ไทยมหาราชกษัตริย์ไทยทั้ง7พระองค์ที่อุทยานราชภักดิ์ครับมีนัยยะหรือว่ามีความหมายในทางการเมืองสังคมประวัติศาสตร์ของสังคมไทยอย่างไรครับผมคิดว่าเป็นกิจกรรมนาฏลีลาแห่งรัฐที่สะท้อนพลังราชันเสนาธิปัตย์ในการเมืองระยะเปลี่ยนผ่านนะครับนั่นก็หมายความว่าในช่วงวิกฤตการณ์ที่เผชิญกับความขัดแย้งนะครับคู่ความคิดประชนสัพยุตกันต่างๆนานาเนี่ยนะครับกองทัพที่อาจจะถือตัวเองว่าในห่วงสถานการณ์นี้เปรียบประดุจกับเพโทรเรียนการ์ดหรือว่าเป็นองครักษ์ผู้ค้ำจุนรัฐนะครับได้เข้ามาเป็นกระดูกสันหลังในการค้ำชูบ้านเมืองแล้วก็เพื่อเป็นการตั้งจิตวิญญาณชาติในช่วงวิกฤตการณ์เปลี่ยนผ่านที่มีความคิดมีกลุ่มพลังอำนาจแตกกระจายเป็นหลายสีเนี่ยนะครับก็จะมีการหยิบยืมพลังของกองทัพองค์เสนาธิปัตย์กับพลังของลัทธิราชาชาตินิยมนะครับก็คือกษัตริย์นิยมผสมผสานรวมตัวกันนะครับเพื่อจะใช้เป็นจิตวิญญาณแห่งชาตินะครับเป็น national spirit ในการconsolidate ประเทศคือนัยยะการสร้างอนุสาวรีย์เนี่ยนะครับรูปลักษณ์ท่วงทํานองหรือว่าการหยิบยืมรูปอะไรต่างๆขึ้นมาปั้นเป็นอนุสาวรีย์เนี่ยมันย่อมบอกถึงอิทธิพลหรือพลังอำนาจแนวความคิดของกลุ่มการเมืองที่ขึ้นมามีพลังในช่วงเวลานั้นแล้วต้องการจะสำแดงเบิกสิ่งใดไปสู่สังคมนะครับในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้เองเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือการสร้างเอกภาพแห่งชาติผ่านความสำคัญขององค์พระมหากษัตริย์กับกองทัพนะครับจะต้องไปด้วยกันคู่กันนะครับครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าการที่จะสร้างสัญลักษณ์ในลักษณะนี้เนี่ยการจะบ่งบอกถึงการเป็นประเทศที่ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาก็ยังเป็นอุดมการณ์หลักของประเทศไทยในทางการเมืองแต่ในกระแสของโลกปัจจุบันอาจจะมีคนที่อาจจะมองต่างในมุมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ละประเทศที่มีก็ดูเหมือนว่าจะลดบทบาทลงไปเรื่อยๆการที่เราสถาปนาความสำคัญต่อความเป็นราชาหรือว่าความเป็นรัฐที่นิยมกษัตริย์เนี่ยมันจะสวนกระแสกับโลกยุคใหม่ไหมครับครับคือสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยหรือรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางรัฐในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับระบบการเมืองจะมีลักษณะเป็นไฮบริด political regime หรือเป็นระบบลูกผสมนั่นก็คือมีการผสมผสานระหว่างสิ่งเก่าที่หลายอย่างก็ขัดแย้งเป็นคู่ตรงข้ามกันเช่นอำนาจนิยมประชาธิปไตยนะครับประเพณีนิยมโลกาภิวัตน์สมัยใหม่นิยมนะครับหรือรวมอำนาจกระจายอำนาจประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้มาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับมีการประชันปะทะขับหน่วงกันระหว่าง2พลังต่างๆแต่สุดท้ายเนี่ยการโยนสลับไปมาแล้วกินกันไม่ลงเนี่ยทั้งแต่ละขั้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันดูเป็นไฮบริด political regime นะครับแต่ว่ามาในครั้งเนี่ยนะครับกองทัพขึ้นเถลิงอำนาจหลังรัฐประหารก็ดีนะครับ
ก็ต้องมีการฟื้นฟูสภาพจิตวิญญาณชาติด้วยการเร้าให้กษัตริย์เนี่ยมีความสำคัญขึ้นมาอีกทีนึงนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของtransitional period นะครับของรัฐที่มีพื้นฐานเนเจอร์เป็นรัฐนาฏกรรมรัฐอำนาจนิยมประเพณีนิยมอย่างเช่นรัฐไทยนะครับเพราะว่าการสร้างอนุสาวรีย์เนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันนอกจากอนุสาวรีย์ที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าตลีลาแห่งรัฐเช่นการใช้สวนสนามของกองทัพก็ดีการใช้ประกอบรัฐพิธีเพื่อสดุดีบูรพกษัตริย์นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสื่อออกสู่ประชาชนในวงกว้างเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเล่าให้เห็นบรรยากาศของสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คลาสสิกของรัฐโบราณอุษาคเนย์ที่เป็นราชันนิยมในยุคโบราณนะครับก็คือรัฐนาฏกรรมก็คือสำแดงผ่านอนุสรณ์สถานซึ่งเขาดันให้เป็นอนุสรณ์สถานระดับชาตินะครับแล้วเล่าจิตวิญญาณชาติตรงนี้มันเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นรัฐพิธีอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นกลยุทธ์การปรับของเก่าให้เข้ากับบริบทใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะพอเห็นนะครับคุณจอมถึงเส้นทางการพัฒนาระบบการเมืองไทยในอนาคตด้วยนะครับนั่นก็คือว่าระบบการเมืองไทยในอนาคตเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่กองทัพเป็นลีดเดอร์ชิพมีบทบาทนำในการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้มีความมีระเบียบวินัยแล้วก็กองทัพก็จะทำหน้าที่นะครับชูให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยสถิตแท่นอยู่ในนั้นสืบต่อเนี่ยนะครับซึ่งดูแล้วก็คล้ายๆกับรัฐพม่าเหมือนกันในคอนเทมโพรารีพีเรียดที่ใกล้เคียงกันนะครับครับครับจึงเอาความเป็นกษัตริย์เข้ามาเพื่อที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นลดความขัดแย้งหรือพยายามที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในเชิงความเป็นเอกภาพของคนไทยแต่ว่าในภาวะการปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับความจริงก็คือว่าคนไทยก็มีความขัดแย้งแตกแยกกันค่อนข้างจะมากและที่สำคัญและก็น่ากังวลก็คือว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่อาจจะมีการตั้งคำถามกับสถาบันกษัตริย์ไทยอาจารย์คิดว่าการสร้างราชานุสาวรีย์7พระมหากษัตริย์นี้จะช่วยได้แค่ไหนครับผมคิดว่าหลังจากสร้างอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้พื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบของอนุสาวรีย์นะครับว่ามันจะสำแดงพลังในการเรียกจิตวิญญาณชาติผ่านสถาบันกษัตริย์และกองทัพได้แค่ไหนแล้วก็สร้างความนิยมของประชาชนได้แค่ไหนนะครับคือก็จะมีทั้งกลุ่มที่นิยมชมชอบกับกลุ่มที่มองว่าอาจจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไปทำการพัฒนาประเทศในมิติอื่นจะโอเคกว่าไหมนะครับหรือว่าการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจะดีกว่าไหมนะครับแต่ว่าเมื่ออนุสาวรีย์ถูกสร้างเสร็จเนี่ยอาจจะมีกระบวนการบางอย่างนะครับที่ทำให้เกิดความชอบธรรมหรือเล้าบรรยากาศนะครับของการเรียกจิตวิญญาณชาติหรือว่าสร้างความนิยมกับประชาชนเช่นนะครับการที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวว่าสายพระเนตรของบูรพกษัตริย์ทั้ง7พระองค์เนี่ยจะมีจุดโฟกัสอยู่ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์นะครับตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะพยายามเสริมแล้วก็ทำให้พวกวัยรุ่นเด็กแนวเนี่ยนะครับก็เข้าไปเที่ยวทำเป็นสกู๊ปทำเป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การเรียกชาวต่างชาติให้ทำตรงนี้เป็นไอคอนสำหรับประเทศไทยให้เข้าใจประเทศไทยในแบบที่มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ในเชิงพื้นถิ่นอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะมีกระบวนการตรงนี้ที่ทำให้ประชาชนบางกลุ่มที่อาจจะมองว่าเมื่อเป็นสถานที่ที่น่าไปเที่ยวน่าไปพักผ่อนเป็นความภาคภูมิใจเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจของหัวหินด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกมุมมองนึงมันอยู่ที่ว่าอนุสาวรีย์ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันมีอรรถประโยชน์เนี่ยแฝงเล้นอยู่นะครับนั่นก็คือการเลือกโลเคชั่นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากชายทะเลสวนสนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการมองเพื่อกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะครับเพราะนี้เป็นการสร้างความนิยมให้กับประชาชนนะครับในอนาคตจะถูกกลืนกลายกันไปผ่านกระบวนการท่องเที่ยวหรือการมาเที่ยวที่แปลกใหม่นะครับครับครับแต่มันจะไปสู่ความเป็นราชานิยมที่มีความรุนแรงในเชิงความคิดไหมครับหรือจะกลายเป็นลัทธิในเรื่องของราชานิยมที่อาจจะเข้มแข็งเขม็งเกลียวจนอาจจะขัดแย้งกับโลกยุคใหม่ไหมครับผมคิดว่ามันเป็นจุดทางแพร่งที่บรรจบกันนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวแถมจากการสร้างอนุสาวรีย์อยู่แล้วต้องดูผลครับนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักของการสร้างเนี่ยผบ.ทบ.ก็คือเน้นการเทิดทูนบูรพกษัตริย์ก็คือให้
องค์กษัตริย์เนี่ยสถิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็คือเหมือนจะสื่อให้เห็นว่าไม่ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นใดเนี่ยทั้งกองทัพแล้วก็กษัตริย์เนี่ยก็จะต้องมีบทบาทนะครับในการควบคุมจัดระเบียบความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่คราวนี้ผมอยากจะเสริมข้อมูลให้คุณจอมนิดนึงนะครับว่าการสร้างอนุสาวรีย์เนี่ยมันอยู่ที่บรรยากาศแล้วก็วิถีพลังความคิดของคณะผู้ปกครองด้วยนะครับนั่นก็คือคสช.ในปัจจุบันเนี่ยถ้าผมอยากจะขยายความในเชิงทฤษฎีการเมืองสักนิดนึงเนี่ยผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งเนี่ยมันมีการตีแล้วก็ขัดแย้งกันอยู่ระหว่างลัทธิปัจเจกชนนิยมนะครับที่เน้นให้แต่ละบุคคลเนี่ยแสดงสิทธิเสรีภาพทางความคิดอย่างเสรีนั่นคือความงอกงามคือสีสันของประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าสำหรับอีกมุมนึงนะครับคือกลุ่มอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมก็ดีเนี่ยเขาอาจจะมองถึงลัทธิรวมกลุ่มนิยมนะครับซึ่งเป็นลัทธิที่สำคัญสำหรับกลุ่มสังคมในเอเชียตะวันออกนะครับนั่นก็คือว่าปัจเจกบุคคลเนี่ยจะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับแล้วก็เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นเรียบร้อยเนี่ยนะครับคือทะเลาะกันแล้วไม่ตีกันรุนแรงเนี่ยนะครับก็จำเป็นต้องเชื่อฟังผู้ปกครองอันเนี้ยนะครับมันก็เป็นลัทธิปัจเจกชนนิยมมันก็สอดคล้องกับสไตล์ความคิดแบบขงจื้ออยู่บ้างถ้าจะตีความนะครับแต่ว่ามันยังมีอีก2ความคิดเป็นชุด2ชุดความคิดที่ซ่อนอยู่ในโลกการเมืองไทยของคสช.นะครับนั่นก็คืออีก1ก็คือว่าการที่มนุษย์โดยพื้นฐานเนี่ยอาจจะมีความเห็นแก่ตัวแม้ว่าจะแสดงความคิดเห็นแตกต่างเนี่ยแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันนำมาสู่ความรุนแรงและความรุนแรงเนี่ยมันหลีกไม่พ้นที่จะต้องมอบอำนาจอธิปไตยให้กับองค์อธิปัตย์สูงสุดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคสช.ก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นองค์อธิปัตย์นะครับถึงขั้นขีดสุดเพื่อกันไม่ให้บ้านเมืองตีกันตรงนี้ตีความได้หลายแนวนะครับแต่สำหรับคสช.ผมคิดว่ามันสอดคล้องกับทฤษฎีของโทมัสฮอฟฟ์นะครับเรื่องเลวิอันทันนะครับเรื่ององค์อธิปัตย์ที่มีอำนาจสุดยอดแล้วบางทีไม่ต้องรับผิดต่อประชาชนก็ได้อันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องคอนเซปต์ของเพลโตเรื่องราชานักปราชญ์นะครับนั่นก็คือว่ากษัตริย์ต้องมีภูมิปัญญาทรงพระปีชาสามารถแล้วก็ตรงนี้สอดคล้องกับแนวคิดพระพุทธศาสนาในบ้านเรานะครับพวกธรรมาธิปไตยทศพิธราชธรรมผมคิดว่าเรื่องรวมกลุ่มนิยมราชานักปราชญ์ก็ดีนะครับหรือองค์อธิปัตย์ขั้นสุดของโทมัสฮอบส์ก็ดีเนี่ย3อย่างเนี่ยมันรวมกันเป็นมโนทัศน์ของโลกการเมืองคสช.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาอยากจะปั้นอนุสาวรีย์ที่สื่อสะท้อนถึงสิ่งที่เขาอยากให้เป็นนะครับอยากให้สังคมเป็นไปนะครับในยุคเปลี่ยนผ่านที่มีความสับสนวุ่นวายตามมุมมองของเขานะครับอันนี้ครับมันก็จะ3เสาเนี่ยมันก็จะอยู่ยงคงกระพันพอสมควรและสิ่งนี้คือกลิ่นไอที่แวดล้อมการปั้นอนุสาวรีย์ด้วยซึ่งจะมองข้ามไม่ได้นะครับไอธรรมเนียมการปั้นอนุสาวรีย์เนี่ยมันก็เป็นประเพณีปกติของประวัติศาสตร์ไทยอยู่แล้วนะครับคือมันจะนิยมชมชอบมากในยุคปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยนะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยแล้วเราจะเห็นว่ารัชกาลที่5เนี่ยก็มีการปั้นอนุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ก็คือรัชกาลที่1 2 3 4ซึ่งต่อมาสมัยร.6เนี่ยนำมาสถิตไว้ที่ปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระแก้วนะครับมันก็มีธรรมเนียมตรงนี้อยู่แล้วก็ในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับก็มีการปั้นพระบรมรูปทรงม้าที่ลานพระราชวังดุสิตแล้วก็ส่วนหนึ่งของการปั้นเนี่ยก็มีผลต่อการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าศาสตราจารย์ศิลป์กีรศรีที่เป็นนักปั้นอนุสาวรีย์มือฉมังในบ้านเราเนี่ยก็มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างเงี้ยครับมันก็มีอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละรัชสมัยหรือแต่ละกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะนะครับเช่นชาตินิยมไทยในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยจุดศูนย์รวมจิตใจของชาติเนี่ยคือกษัตริย์นะครับท่านก็เลยนิยมปั้นอนุสาวรีย์ของบูรพกษัตริย์เหมือนกันแต่ว่าสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเนี่ยนะครับจุดหัวใจมันก็คือชาติสงครามกองทัพนะครับการปั้นอนุสาวรีย์ก็คือเน้นกองทัพเป็นตัวตั้งนะครับวีรกรรมกองทัพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เน้นความยิ่งใหญ่ของคนไทยนะครับในการขยายดินแดนต่างๆเอาฟื้นรัฐไทยคืนมาอย่างเงี้ยครับมันก็มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปครั้งนี้จะเป็นยังไงภายใต้กลิ่นอายบริบทอำนาจของคสช.เนี่ยนะครับก็ผมก็คิดว่าก็เป็นชาตินิยมไทยที่มีตัวเอกอยู่2ตัวเอกนะครับก็คือองครักษ์ผู้ค้ำจุนรัฐก็คือกองทัพนะครับกับสถาบันพระมหากษัตริย์ราชาชาตินิยมก็เป็นลัทธิเสนาราชาชาตินิยมนะครับครับ
ย้อนกลับไปสู่ถ้ามองในแง่ที่ว่านี่คือการสัญลักษณ์ของการมองให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังจะย้อนเข้าไปสู่สังคมในยุคอดีตสังคมที่จะต้องมีความเชื่อฟังการสั่งการการบังคับแทนที่จะเป็นสังคมแห่งการให้อิสระทางความคิดจะคิดอย่างนั้นได้ไหมครับผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกกับคุณจอมตอนแรกว่าการปั้นอนุสาวรีย์เนี่ยมันอยู่ที่ใครเป็นคนสั่งให้ปั้นนะครับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองขนาดนั้นเขามีอุดมการณ์มีชุดความคิดทางการเมืองยังไงมีความปรารถนาที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมการเมืองการปกครองของประเทศเนี่ยให้เป็นเช่นไรนะครับการมองอนุสาวรีย์ว่าโอ้โหมี7บูรพกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับมันก็สำแดงให้เห็นอยู่แล้วว่าเป็นการปลุกจิตสำนึกจิตวิญญาณให้ประชาชนเนี่ยรักชาติผ่านการรวมตัวของ2สถาบันโดยเน้นที่กษัตริย์นะครับหากมองผ่านอนุสาวรีย์แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนธรรมชาติของรัฐไทยรัฐพม่าหรือรัฐอุษาคเนย์อื่นๆในบางรัฐนะครับในฐานะที่เป็นกลุ่มรัฐที่อยากจะรักษาประเพณีหรืออำนาจนิยมท่ามกลางระยะเปลี่ยนผ่านแต่ผมอยากจะแจ้งคุณจอมอย่างนี้นะครับว่าในมุมของผู้มีบทบาทในการสร้างอนุสาวรีย์อุทยานราชภัฏในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะตีความได้หลายแนวนะครับคือมันจะมีทั้งการคิดเก่าทำเก่านะครับก็คือว่าคิดโหยหาย้อนกลับไปหาบูรพกษัตริย์เพื่อสร้างจิตวิญญาณความภูมิใจของประเทศแล้วก็ทำสิ่งเก่าๆเดิมๆก็คือเป็นอนุสาวรีย์ที่เน้นวีรกรรมของกษัตริย์เป็นตัวตั้งมากกว่าวีรชนอื่นๆที่อยู่ปลายขอบของประวัติศาสตร์นะครับแต่ขนาดเดียวกันมันก็มีการคิดเก่าทำใหม่นะครับนั่นก็คือว่าคิดสไตล์เสนาราชาชาตินิยมเนี่ยแหละครับเหมือนที่ผ่านๆมาในบางสมัยนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันก็มีการทำใหม่นั่นก็คือมีการคิดถึงขนาดว่าจะให้อนุสาวรีย์เนี่ยเป็นไอคอนระดับประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับโลกนะครับก็คือเป็นแหล่งดูดเม็ดเงินมหาศาลโดยเลือกโฟกัสที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันก็มีตรงนี้อีกนะครับแต่ว่าก็มันก็มีกลิ่นอายอีกแบบนึงอีกนะครับก็คือคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็คิดใหม่ทำเก่านี่ก็ผสมปนเปกันไปคือผมอยากจะบอกคุณจอมอย่างนี้ว่าชนชั้นนำทหารบางกลุ่มเนี่ยนะครับมีแนวคิดการสร้างอนุสาวรีย์ที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือว่าแทนที่จะเน้นประวัติศาสตร์สงครามที่ผ่านมาอย่างเดียวผ่านวีรกรรมของบูรพกษัตริย์โดยเฉพาะกษัตริย์นักรบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีการวาดลวดลายโดยเปิดพื้นที่ให้กับกษัตริย์บางพระองค์นะครับที่เป็นนักปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยเป็นนักการทูตหรือรับมือกับภัยคุกคามตะวันตกนะครับอย่างเช่นการเบิกอนุสาวรีย์ร.4 ร.5 ที่อุทยานราชภัฏกันนะครับแล้วก็มีแนวคิดใหม่ที่ทำยังไงถึงจะให้ประวัติศาสตร์สงครามเนี่ยในบางมิติเนี่ยเดินทางคู่ขนานไปกับประวัติศาสตร์การทูตได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่เบิกเส้นทางเดินทัพของกษัตริย์เนี่ยให้เข้ากับเส้นทางการทูตของประชาคมอาเซียนที่ทำให้เพื่อนบ้านสบายใจด้วยตรงเนี้ยนะครับก็มีการสร้างอนุสาวรีย์พระนเรศวรเหมือนกันที่กองพลทหารราบที่7จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในโปรเซสอยู่ก็มีแนวคิดอย่างนี้ก็คือสร้างอนุสาวรีย์พระนเรศวรแล้วทำยังไงถึงจะให้พม่าหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นสบายใจด้วยอันนี้ก็เป็นแนวคิดพลโทสุทัศน์จารุมณีนะครับก็เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ปัจจุบันบุคคลท่านนี้ก็มีบทบาทเป็นผู้อำนวยการสร้างอุทยานราชภัฏนะครับผมว่ามันผสมปนเปกันไปครับครับคนไทยจำนวนไม่น้อยก็บอกว่าประเทศเรากำลังจะย้อนไปสู่การเมืองการปกครองแนวคิดภายใต้ปรัชญาราชาชาตินิยมแล้วก็เป็นเผด็จการทหารเป็นรัฐทหารไปแล้วคล้ายๆกับพม่าอย่างนั้นหรือเปล่าบูรพกษัตริย์ที่เนปิดอเนี่ยสร้างพร้อมๆกับการปั้นราชธานีใหม่ปลายปี2005นะครับจนถึงต้น2006ซึ่งเอาเข้าจริงมันก็10ปีก่อนหน้าที่รัฐไทยจะเนรมิตอนุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ปัจจุบันด้วยซ้ำไปแต่คราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะชี้ชัดก็คือว่ารัฐพม่าในช่วง10ปีที่แล้วกับรัฐไทยในปัจจุบันเนี่ยตกอยู่ในห้วงสถานการณ์เดียวกันนะครับนั่นก็คือว่าเป็นช่วงระยะเปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองแล้วก็เป็นช่วงที่ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องมีการพัฒนาประชาธิปไตยเปิดกว้างยอมรับลัทธิปัจเจกชนนิยมมากขึ้นยอมรับโลกาภิวัตน์มากขึ้นแต่ทำอย่างไรถึงจะให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยคณะผู้ปกครองที่คิดว่าเป็นกระดูกสันหลังแห่งการสร้างรัฐสร้างชาติเนี่ยยังสามารถควบคุมความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองให้เป็นไปตามที่เขาปรารถนาคือมีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกภายนอกแต่ว่าตัวข้างในนั้นเนี่ยโดยเฉพาะชนชั้นนำที่มีอำนาจก็ยังสามารถควบคุม
นะครับยังสามารถเสกสรรปั้นแต่งให้เป็นไปตามที่พึงปรารถนาทำยังไงนะครับพม่าทำตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้ง2010เนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในพม่าเช่นมีการเปลี่ยนชื่อประเทศมีการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่แล้วก็ปั้นอนุสาวรีย์3บูรพกษัตริย์แล้วหลังจากนั้นก็คู่ขนานกันไปก็ออกโรดแมปประชาธิปไตย7ขั้นน่ะนะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งจนปัจจุบันก็มีการเลือกตั้งรอบที่2แต่ว่าเนื้อในจริงๆเนี่ยมันคือประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยภายใต้ไอของพม่านิยมนะครับแล้วก็อุดมการแห่งชาติ3ประการที่กองทัพประกาศมาตลอดตั้งแต่ยุคสล็อก SPDC ยุคทหารนี้ยังคงอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังคงอยู่นั่นก็คือว่ามีให้สหภาพต้องแตกแยกมีให้จิตวิญญาณความสามัคคีต้องถูกทำลายแล้วก็อธิปไตยแห่งรัฐเนี่ยต้องมั่นคง mm-hmm. นั่นก็คือว่ารัฐบาลพม่าพยายามจะหา National Spirit หรือ Union Spirit นะครับคือจิตวิญญาณแห่งสหภาพในการรวมความสมานฉันท์ความสามัคคีของชนในชาตินะครับคือหนึ่งในนั้นมันก็คือการออกแบบสถาปัตยกรรมการปกครองที่ให้ดูเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่มีอำนาจนิยมประเพณีนิยมซ่อนเล้นถ่วงดุลไว้อยู่ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันเป็นไฮบริด political regime นะครับส่วนในทางสัญลักษณ์เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการร้าวเนรมิตให้กษัตริย์เนี่ยกลับฟื้นคืนมีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงที่กรุงเนปิดอร์นะครับก็คือมีพระเจ้าอนรธาบูเรงนองอลองพยาอูอองไซยะและในนาตลีลาแห่งรัฐก็คือทุก27มีนาคมวันกองทัพของทุกปีเนี่ยจะมีการสวนสนามและในริ้วขบวนแถวคอลัมน์ในการสวนสนามเนี่ยก็จะมีการตั้งชื่อตามกษัตริย์องค์อื่นๆด้วยนะครับเช่นริ้วขบวนของพระเจ้าช้างเผือกบังละที่เคยโจมตีอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นริ้วของพระเจ้าจันสิทธาอย่างเงี้ยฮะมันมีการฟื้นคืนมาแต่ว่าสิ่งที่ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงก็คือตอนที่มีการร้าวให้กษัตริย์มีความสำคัญขึ้นมาเนี่ยในพลองซานซึ่งเป็นบิดาแห่งเอกราชพม่าเนี่ยไม่ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ไว้ที่เนปิดอร์นะครับทุกอย่างจะเป็นหมู่ราชันอย่างเดียวนะครับปัญเจกชนสามัญชนต่อให้มีความสำคัญต่อประเทศเนี่ยก็ยังไม่ถูกยกตรงนี้อาจจะเป็นไปได้กระมังนะครับว่ารัฐบาลช่วงนั้นก็อาจจะไม่ค่อยสนิทใจกับลูกสาวของในพลองซานบิดาเอกราชคือองซานซูจีนะครับก็เลยลดตรงนี้ไปมันก็เป็นการอนุสาวรีย์ด้วยนะครับของไทยเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามันเป็นอนุสาวรีย์หมู่ราชันที่อาจจะใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือผมพูดอย่างนี้คือว่าพม่ามี3พระองค์ใช่ไหมครับอันนี้ของเรามี7ของเราเนี่ยแต่ละพระองค์สูง 13.9 เมตรของพม่าเนี่ย10เมตรโดยประมาณแต่ว่าจะตั้งอยู่บนแท่นที่สูงนะครับจะสูงกว่าเพราะนั้นมันก็คือจุดเหมือนและจุดต่างกันนะครับแต่ว่าทุกอย่างจะสะท้อนความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งนั่นก็คือกลิ่นอายของรัฐนาฏกรรมรัฐอำนาจนิยมประเพณีนิยมในช่วงการเมืองระยะเปลี่ยนผ่านนะครับผมคิดว่ารัฐไทยและรัฐพม่าคล้ายกันมาวันนี้คสช.ก็ทำช่วงทำนองคล้ายๆกับพม่านั่นก็คือว่ามันอาจจะเป็นประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยนะครับภายใต้กลิ่นอายของรัฐที่ชาตินิยมไทยนะครับนำโดยเสนาแล้วก็ราชานิยมนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่คล้ายกันบ้างกับพม่าครับครับแต่จะไม่นำไปสู่ความสับสนความขัดแย้งในโลกของความเป็นสังคมที่กำลังพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยการไม่ยึดถือต่อตัวบุคคลการไม่มองบุคคลเป็นความถูกต้องหรือความดีงามทั้งหมดอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากในสังคมไทยอันนี้จะไม่มีผลในเชิงของความเปลี่ยนแปลงหรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชนใช่ไหมครับผมคิดว่าบทบาทและหน้าที่ของอนุสาวรีย์เนี่ยมันอยู่ที่การกำหนดของผู้สร้างนะครับแน่นอนครับผู้สร้างก็คือทหารนะครับแนวคิดคอนเซปต์แนวนโยบายทางการเมืองการปกครองเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์ทหารแต่ว่าเมื่อวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปสมมติในอนาคตมีรัฐบาลประชาธิปไตยขึ้นมาที่มาจากการเลือกตั้งบทบาทและหน้าที่ของอนุสาวรีย์ก็อาจจะถูกกลบหรือถูกปรับแปลงไปเป็นอีกมิตินึงนะครับเช่นทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติเรื่องจิตวิญญาณชาติภายใต้การนำของราชาเสนาชาตินิยมแบบเข้มข้นจนเกินไปมันก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกับอนุสาวรีย์ที่จอมพลป.สร้างนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรืออะไรก็ตามแต่มันก็มีการปรับเปลี่ยน role and function ไปเรื่อยๆเพราะว่าคณะผู้ปกครองที่สร้างเนี่ยถึงเวลาไม่มีทางอยู่ยั่งยืนสถาพรนะครับมันก็ต้องมี regime ใหม่มี leadership แบบใหม่ขึ้นมานะครับบทบาทการข่มให้ผักให้เด่นหรือกลบให้มัวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์แต่ว่าสิ่งที่จะคงอยู่ก็คือว่า
ตัวโครงสร้างทางกายภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรืออย่างน้อยต่อให้เปลี่ยนระบบการปกครองเพียงใดก็ตามเนี่ยทุกวันกองทัพไทยนะครับพื้นที่ตรงนี้จะถูกใช้เป็นรัฐพิธีหรือใช้ในการสวนสนามของกองทัพนะครับเป็นกิจการที่ทำแบบสม่ำเสมอคืออย่างน้อยเนี่ยกองทัพได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะยังไงไม่ว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยทหารก็ยังคงอยู่โดยเฉพาะในการเมืองของรัฐโลกที่3นะครับแล้วก็ทหารไทยก็ยังใช้ตรงเนี้ยในอย่างน้อยก็ใช้ในการปลุกขวัญกำลังใจของกำลังพลประจำหน่วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยถือว่าทหารไทยส่วนใหญ่อาจจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็เลยที่พูดถึงทหารไทยนะครับคือผมอยากจะบอกคุณจอมอย่างนี้นิดนึงว่าคือทหารไทยเนี่ยจะมีความคุ้นเคยกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการตั้งชื่อค่ายทหารต่างๆเนี่ยก็มาจากพระนามกษัตริย์นะครับค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพล .6 ที่101ค่ายพระนเรศวรมหาราชกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ที่พิษณุโลกแล้วในค่ายเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของบูรพกษัตริย์อยู่ด้วยเช่นที่พิษณุโลกก็จะมีพระนเรศวรพระเอกาทศรสสุพรรณกัลยานะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอนุสาวรีย์จะมีขนาดเล็กนะครับแล้วในเมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองที่ทหารขึ้นมามีอำนาจและต้องการจะสื่อถึงนัยยะสำคัญบางอย่างเนี่ยการเนรมิตอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเนี่ยจึงอาจจะเป็นภารกิจสำคัญที่ชนชั้นนำทหารได้คิดเอาไว้นะครับซึ่งเมื่อดูตัวแบบเปรียบเทียบเนี่ย10ปีก่อนเนี่ยพม่ามีอนุสาวรีย์ที่ใหญ่มากแล้วก็อย่างเวียงจันทน์ก็มีอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์นะครับสร้างโดยชนชั้นนำจากพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำซ้ายกับขวานะครับแต่ว่าอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์เนี่ยอาจจะสำคัญในการรวมศูนย์วัฒนธรรมลาวในยุคโลกาภิวัตน์ก็ปั้นตรงนี้ขึ้นมาก็องค์ใหญ่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กองทัพเองก็จะเห็นทั้งมีทั้งความเคยชินในชีวิตในค่ายทหารที่ต้องสัมพันธ์กับอนุสาวรีย์กษัตริย์มีทั้งการเปรียบเทียบได้รับเรื่องราวจากอนุสาวรีย์ของประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วมาครั้งเนี้ยในอนาคตก็จะถูกใช้เป็นรัฐพิธีหรือนาฏกรรมในการสวนสนามที่ดูยิ่งใหญ่สมเกียรติโออาตามสไตล์มุมคิดของกองทัพนะครับครับครับอาจจะมีคำถามของประชาชนบางกลุ่มนะอาจารย์อาจจะบอกว่าในภาวะที่ประเทศกำลังอยู่ในภาวะของความฝืดเคืองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านของงบประมาณการใช้เงิน 1,000 ล้านในการที่จะสร้างบุรพกษัตริย์ทั้ง7พระองค์เนี่ยจะคุ้มกันไหมครับถ้าหากมีประชาชนถามแบบนี้อาจารย์จะอธิบายอย่างไรครับคือตรงนี้นะครับผมคิดว่ากองทัพใช้วิธีเรียกรายเงินบริจาคจากประชาชนนะครับตอนนี้ได้ถ้าผมตามข่าวนะครับได้800ล้านมันอาจจะเป็นการเรียกศรัทธาตามกำลังศรัทธาของประชาชนนะครับส่วนเงินที่ขาดก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดสรรแก้ไขกันไปเองนะครับเพราะนั้นก็คือตรงเนี้ยมันอยู่ที่ความศรัทธาความนิยมของประชาชนที่บริจาคด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยเงินมันก็ถึงประมาณนึงแล้วก็ขาดประมาณนึงมันก็พอจะบ่งชี้ได้ถึงกระแสสังคมนะครับว่าก็มีไม่ใช่น้อยที่สนับสนุนให้สร้างอนุสาวรีย์อย่างน้อยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยอาจจะเห็นว่าโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่อลังการก็มีความสุขเหมือนกันที่ได้เห็นนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันก็อาจจะมีเสียงสะท้อนเงินที่ขาดไปส่วนนึงมันก็พอบ่งชี้ได้เหมือนกันนะครับว่าในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองของบ้านเมืองเนี้ยกลุ่มคนบางกลุ่มก็อาจจะคิดนะครับในลักษณะที่ว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นเหมือนกรณีเรือดำน้ำนะครับก็เป็นกระแสที่คล้ายๆกันบางทีมาผิดช่วงเวลาเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปครับครับอย่างไรก็ตามการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับราชาหรือกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องราวของกษัตริย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกษัตริย์หรือราชันเนี่ยก็มีหลายพระองค์มีหลายท้องถิ่นนะครับเพียงแต่ว่ากษัตริย์ในเขตทุ่งราบเจ้าพยาซึ่งเป็นแกนกลางของประวัติศาสตร์หรือเป็นจุดศูนย์ดุลสร้างชาติไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะถูกขับให้มีความโดดเด่นในหน้าประวัติศาสตร์แล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับไล่เรียงลงมาแต่ละพระองค์7พระองค์จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่มีเซ็นเตอร์อยู่ที่สุโขทัยนะครับแต่ว่าถ้าถามพี่น้องคนล้านนานะครับเขาก็อาจจะอยากได้อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชหรือพ่อขุนเมงลายมหาราช
นะครับซึ่งจริงๆแล้วในการสร้างอนุสาวรีย์7บูรพกษัตริย์เนี่ยเท่าที่ผมสอบถามข้อมูลก็มีความคิดนี้เริ่มที่จะสร้างพ่อขุนแมงรายกับพระเจ้าพรหมด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ประวัติศาสตร์สุโขทัยอาจจะถูกเรียนรู้ถูกเผยแพร่ที่แบบชัดเจนและคุ้นเคยสำหรับคนไทยทั่วไปมากกว่าและการตีความอาจจะไม่ต้องอาศัยตำนานหรือการสืบค้นเอกสารทางประวัติศาสตร์เชิงลึกอีกต่อไปมากมายนักนะครับเมื่อเทียบกับพ่อขุนแมงรายอย่างเงี้ยก็เลยมีการสร้างเฉพาะ7บูรพกษัตริย์ขึ้นมานะครับแต่อันนี้ก็เป็นปัญหาสมมุติว่าถ้าคนล้านนาอยากจะให้มีกษัตริย์ของตัวเองที่ภาคภูมิใจเนี่ยอยู่ใน National Spirit ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยอนุสาวรีย์กษัตริย์เนี่ยก็ถูกทำให้มีความโดดเด่นในแต่ละท้องถิ่นมันเป็นการเมืองอนุสาวรีย์ในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะครับเช่นอนุสาวรีย์พระนารายณ์เนี่ยก็จะมีองค์เล็กใช่ไหมครับคือมีมานานแล้วแต่องค์ไม่ใหญ่ก็คือที่เขตเมืองใหม่ที่เมืองลพบุรีอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเมืองทหารเมืองประชาชนก็คิดว่าพระนารายณ์ก็คือกษัตริย์ท้องถิ่นของลพบุรีอันนี้เมื่อท่านมาสถิตที่หัวหินเนี่ยก็จะมีความเชื่อต่างๆนานานะครับว่าท่านจะชอบสถานที่แห่งนี้ไหมเหมือนองค์พระนเรศวรมหาราชก็เริ่มมีคนพูดว่าสถานที่ที่ท่านควรจะสถิตอยู่แล้วเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่จริงๆเนี่ยควรจะเป็นที่พิษณุโลกอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามาที่หัวหินเนี่ยพระองค์ท่านทรงชอบไหมมันก็มีการดีเบตแตกต่างกันออกไปนะครับในเชิงของการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อันนี้จุดสำคัญก็คือว่าในอนาคตเนี่ยการสร้างอนุสาวรีย์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ใต้อนุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ทั้ง7พระองค์เนี่ยอาจจะมีการนำเสนอเรื่องราวอย่างไรนะครับซึ่งถ้าหากว่าเน้นการนำเสนอเรื่องราวทั้ง7บูรพกษัตริย์ไปเลยของวงที่เป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับหรือวงราชวงศ์จักรีเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับแต่ขาดพื้นที่ของกษัตริย์ท้องถิ่นอื่นๆก็ดีนะครับหรือจะทำยังไงถึงจะบูรณาการให้กษัตริย์แกนกลางกับกษัตริย์ท้องถิ่นอื่นๆหรือว่าผู้นำท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยมีหน้าตาชีวิตล้วนแล่นทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรสัมพันธ์กันมากกว่าเนี่ยกองทัพจะนำเสนอยังไงนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่ในการสร้างสถาปัตยกรรมปรองดองแห่งชาติประติมากรรมอนุสาวรีย์มีผลต่อสถาปัตยกรรมปรองดองแห่งชาติแต่ว่าถ้าปั้นแล้วเนี่ยมีการเปิดพื้นที่ให้องค์เข้ามาโลดแล่นเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะดีกว่ามันจะโดดเด่นกว่านะครับตอนนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่กองทัพก็ต้องคิดนะครับครับครับแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์เชื่อว่าการสร้างอุทยานราชภัฏอันนี้เนี่ยก็จะกระตุ้นใหคนไทยและก็เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาแล้วก็สนใจประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้นจะช่วยได้ไหมครับผมคิดว่ามีผลพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าดูจากกระทรวงที่น่าจะมีบทบาทนะครับในการเผยแผ่อนุสาวรีย์เนี่ยนอกจากกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นกรมศิลปากรนะครับที่ทำหน้าที่ปั้นอนุสาวรีย์แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการรวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมนะครับทั้งกระทรวงทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาโลดแล่นในกระบวนการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์อนุสาวรีย์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าหากมีอนุสาวรีย์ตัวเนี้ยมันก็จะมีการนำภาพไปลงนำเรื่องราวสตอรี่ไปลงในเทคบุ๊กตำราเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เด็กประถมมัธยมจะต้องเรียนกันนะครับส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย ก็จะส่งเสริมอยู่แล้วในบูรณาการควบคู่กับการท่องเที่ยวในจังหวัดหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ปัจจุบันก็จะเริ่มมีทหารชาวต่างชาติที่เข้ามาพักผ่อนที่หัวหินผมก็ตามอยู่ผมก็เห็นว่าก็เข้าไปเริ่มเยี่ยมชมอุทยานราชภัฏไม่ว่าเขาจะคิดยังไงนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นตัวดึงดูดว่าคุณจะคิดยังไงก็ตามแต่ว่าในประเทศแห่งนี้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวอีกทีใครชอบไม่ชอบเนี่ยแต่ผมคิดว่าในอนาคตก็จะต้องมีการแบบเข้าไปพิสูจน์เข้าไปเยี่ยมชมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการกระตุ้นรายได้ท้องถิ่นกระตุ้นรายได้ชุมชนค่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือว่าผมมองว่ายังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Petroleum Politics ด้วยนะครับก็คือการเมืองของการเมืองเสนาธิปัตย์ในระยะเปลี่ยนผ่านนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยคนที่สร้างอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือท่านอุดมเดชศรีตบุตรนะครับผบ.ทบ.เพราะนั้นการที่ผบ.ทบ.เนี่ยใช้การสร้างตัวนี้เป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์แล้วก็จารึกชื่อเอาไว้เนี่ยผมคิดว่ามีความหมายเหมือนกันแล้วก็เราจะเห็นว่าในการทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปแต่ละพระองค์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มในอนาคตหรือการจัดสรรวางสมดุลของผบ.ทบ.นะครับเกี่ยวกับอนาคตผบ.ทบ.คนใหม่เนี่ยมีอยู่2ท่านใช่มั้ยครับก็คือธีรชัยนาควานิชกับท่านปรีชาจันทร์โอชาเนี่ยการ
ข้ามาบวงสรวงอนุสาวรีย์เนี่ยก็มีนายสำคัญเหมือนกันก็คือพลโทปีชาจันโอชาเนี่ยบวงสรวงกับพระนเรศวรมหาราชนะครับแต่ว่าขณะที่ท่านธีรชัยนาควานิชเนี่ยกับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับตรงเนี้ยมันก็ถ้าเราตีความในประวัติศาสตร์ทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติว่าเมื่อดูดวงดูภูมิหลังประสบการณ์แต่ละท่านเนี่ยท่านปีชาโตมาจากกองทัพภาคที่3หัวใจสำคัญก็คือพระนเรศวรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านเชิญองค์นี้ก็ถูกแล้วส่วนพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเบิกขึ้นมาใหม่เนื่องจากว่าพระองค์สวรรคตที่ว่ากอนะครับในการมาชมดาราศาสตร์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงเหมือนกับเป็นกษัตริย์ที่มีความสำคัญในท้องถิ่นแล้วก็เน้นการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความสำคัญอย่างโดดเด่นเท่ากับพระนเรศวรในเรื่องของจอมทัพในเรื่องของกองทัพนะครับแต่ว่าท่านธีรชัยเป็นคนวางนะครับตรงนี้มันก็อาจจะเห็นในแง่ของ Praetorian Politics ผ่านหน้าตาลีลาแห่งรัฐนะครับในอนุสาวรีย์ว่าเขาจะวางจัดสมดุลคนที่เป็นแคนดิเดตผบ.ทบ.คนต่อไปเนี่ยใครจะได้ขึ้นมาเป็นนะครับก็อย่างน้อยก็คือว่าแม้ว่าท่านธีรชัยจะมีความโดดเด่นแต่ว่าการที่ให้ท่านปีชาดูกับพระนเรศวรเนี่ยซึ่งเป็นสุดยอดไอคอนของกองทัพเนี่ยผมคิดว่ามันก็อนาคตก็คู่เทียบคู่ชนก็คงจะดูมันเหนื่อยกันนะครับมันเป็นตรงนี้ด้วยแต่ว่าท่านอุดมเดชศรีตบุตรเดชน่าจะจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมันมีความหมายสำหรับคนที่เป็นชนชั้นนำทหารนะครับครับครับแหมขอบพระคุณมากเลยอาจารย์ถ้าได้ประโยชน์ได้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติให้ความรู้กับรายการนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ